สวัสดีครับผมจากช่องเจคชั่นกายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมีเรื่องของปืนยาวเอามาโม้ให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับส่วนเรื่องมันจะเป็นยังไงเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปโม้ต่อกันที่สนามดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีเทคนิคการจับถือปืนยาวนะฮะการยิงปืนยาวการประคองปืนมาฝากนะครับอันนี้ต้องขอเน้นย้ำก่อนนะครับว่ามันเป็นเทคนิคส่วนตัวของผมเองบางทีมันอาจจะไม่ตรงหรือคลาดเคลื่อนไปจากครูปืนหลายท่านหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับหรือว่าท่านที่มีความชำนาญในด้านการยิงปืนยาวเนี่ยบางทีของผมอาจจะผิดเพี้ยนจากพวกท่านไปบ้างก็อาจจะต้องขออภัยนะครับเพราะว่าอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเทคนิคส่วนตัวจริงๆก็คือผมสังเกตมาจากการฝึกซ้อมของตัวเองนะครับก็เลยเอาตรงประสบการณ์ส่วนเนี้ยเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อพี่ๆน้องๆเพื่อนๆจะเอาไปปรับใช้กับตัวท่านเองนะครับก็น่าจะมีประโยชน์นะครับพูดถึงเรื่องของการยิงปืนยาวนะครับก็มาว่ากันถึงเรื่องการจับปืนก่อนเลยนะครับก็คือการกริบปืนนั่นแหละนะฮะก็เหมือนการกริปปืนสั้นแต่เวลาเรากริปปืนสั้นหรือจับปืนสั้นเนี่ยเขาจะบอกอยู่เสมอว่าเราพยายามต้องกริปให้สูงเข้าหาลำกล้องให้มากที่สุดเพราะว่ามันจะทำให้แรงรีคอยล์มันน้อยถูกไหมฮะที่เรารู้ๆกันมาต้องพยายามกริปปืนให้สูงแต่ถ้าเป็นปืนยาวเนี่ยมันจะกลับกันผมต้องกริปปืนให้ต่ำที่สุดหรือจับปืนให้ต่ำที่สุดนะฮะเท่าที่ด้ามเขาออกแบบมานะครับก็คืออาจจะไม่ถึงขนาดต่ำสุดแต่ว่าต้องอยู่ต่ำไม่ต้องจับสูงนะครับเหตุผลคือพอเราจับหรือเรากริปปืนสูงเนี่ยในปืนยาวนะครับปืนยาวแบบลูกเลื่อนอย่างเงี้ยนิ้วเราเวลาเราจะเหนี่ยวไกลนะครับมันจะทำให้เหนี่ยวไกลไม่ได้หรือว่าเหนี่ยวไกลไม่ถนัดหรือถึงแม้จะเหนี่ยวได้มันก็จะเหนี่ยวไกลอยู่ในก็เรียกว่าอะไรดีครับจะมันจะเหนี่ยวอยู่ทางด้านบนของไกลครับนะฮะซึ่งถ้าเราเหนี่ยวด้านบนของไกลเนี่ยจะมีความรู้สึกเลยว่าไกลมันจะหนักนะฮะคือยิ่งเราเหนี่ยวไกลยิ่งต่ำมากเท่าไหร่ไกลมันก็จะเบามากขึ้นเท่านั้นนอกเหนือจากการที่เราปรับตั้งไกลมาแล้วนะครับถ้าเราเหนี่ยวไกลสูงนิ้วเราเข้าไปอยู่ในส่วนที่สูงที่สุดของไกลปืนมันก็จะรู้สึกหนักแต่ถ้าเราอยู่ที่ต่ำสุดของไกลปืนมันก็จะรู้สึกเบาโดยทันทีนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาอะไรสักอย่างมาชี้ให้ดูนี่ครับถ้าผมจับปืนสูงกริปปืนสูงเนี่ยมันก็นิ้วที่เราจะต้องสัมผัสไกลเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราจะมาอยู่ตรงด้านบนส่วนบนของไกลนะฮะซึ่งตรงนั้นแหละที่ผมว่า1มันจะจับไม่ถนัด2ถึงแม้ถนัดมันก็จะหนักไกลมันจะหนักขึ้นนะฮะอันนี้พอเราจับปืนให้ต่ำลงกริปปืนให้ต่ำลงนิ้วเราเวลาเข้าโกร่งไกลเนี่ยมันก็จะเข้าไปสัมผัสที่หน้าไกลได้ต่ำลงนะฮะซึ่งมันก็จะทำให้ถนัด
มากขึ้นนะฮะส่วนที่ผมชี้เนี่ยนะครับอย่างเวลาผมเหนียวเนี่ยผมจะพยายามแตะไกให้ต่ำที่สุดนะฮะมันก็จะรู้สึกเบาเพราะฉะนั้นมันจะกลับกันตรงนี้ผมก็เลยนึกขึ้นมาได้ก็เอามาทำเป็นตัวอย่างนะฮะเคสตัวอย่างให้เพื่อนๆดูว่าการจับสูงกับการจับต่ำเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะฮะสำหรับปืนยาวเท่านั้นนะครับถ้าปืนสั้นมันก็ต้องกริบสูงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับโอเคคราวนี้เรามาว่ากันในเรื่องของการประคองผ่านท้ายปืนนะครับในระหว่างที่เราจะยิงคือเราไม่มีหมอนทรายนะฮะเราใช้มือประคองนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะประคองปืนเนี่ยจริงๆมันไม่มีหลักตายตัวนะครับเพื่อนๆคือผมมองว่าเอาที่เราถนัดนะฮะเราถนัดตรงไหนจุดไหนที่เรามีความรู้สึกว่าเราถนัดเราก็เอาตรงนั้นนะครับเอาจุดนั้นเพราะว่าพวกเนี้ยมันไม่ได้มีผมคิดว่านะมันไม่ได้มีหลักเกณฑ์อะไรตายตัวนะเนี่ยฮะอย่างเวลาผมประคองเนี่ยผมก็จะใช้ง่ามนิ้วโป้งเนี่ยนะครับระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยประคองผ่านท้ายไว้นะครับส่วนมือขวาก็จับที่ด้ามปืนไปนะฮะมือซ้ายผมก็ประคองเอาไว้นะฮะคราวนี้มันก็จะมีส่วนมันก็จะมีเรื่องของการกั้นหายใจก่อนที่จะเหนี่ยวไกลซึ่งเพื่อนๆหลายท่านก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะเรื่องการกำหนดลมหายใจเนี่ยก็ส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าให้เราหายใจเข้าเต็มปอดแล้วผ่อนออกให้เหลือ 30-40% หลังจากนั้นก็กั้นใจแล้วเราก็ค่อยเหนี่ยวนั่นคือนิ่งที่สุดนะฮะที่ท่านที่มีความรู้ท่านเคยบอกเคยสอนเรามานะฮะแต่ว่าของผมเนี่ยผมทำอย่างที่ท่านทำอย่างที่ท่านสอนมาเนี่ยบางทีผมมันไม่ถนัดเหมือนกันผมรู้สึกอึดอัดตัวผมเองผมเลยใช้วิธีหายใจเข้าให้เต็มปอดแล้วก็หายใจออกทิ้งให้หมดเลยแล้วผมก็จะหายใจเข้ามาอีกครึ่งนึงแล้วผมค่อยทำตัวให้นิ่งที่สุดแล้วก็เหนี่ยวไกลนะฮะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเอามาปรับเปลี่ยนได้เพราะแต่ละท่านก็ความถนัดอาจจะไม่เหมือนกันผมคิดว่าของผมเนี่ยนิ่งที่สุดในการกำหนดการเดินหายใจแบบนั้นนะฮะอันนี้มาดูอีกฝั่งนึงนะครับเวลาผมประคองปืนเนี่ยผมจะไม่เอาด้ามของคันท้ายเนี่ยเข้าชิดตัวนะไม่ในลักษณะว่าไม่ชิดจนสุดเพราะว่ามีความรู้สึกพอเวลามันชิดตัวเราจนสุดแล้วเนี่ยเหมือนหัวใจเราเต้นพอหัวใจเราเต้นแล้วมันไม่นิ่งความนิ่งมันเหมือนมันไปส่งผลไปถึงตรงผ่านท้ายนะฮะเพราะว่ามันชิดอยู่อกเราเลยผมก็จะใช้วิธีดึงออกนิดนึงผมจะไม่เอาผ่านท้ายมาแนบอกเวลาที่ผมประคองผ่านท้ายนะฮะผมจะไม่เอาผ่านท้ายแนบอกให้มันมีช่องว่างนิดนึงเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าปืนจะกระตุกตามการเต้นของหัวใจมันก็จะสั่นไหวนิดนะครับก็เลยใช้วิธีถอยผ่านท้ายออกมานิดนึงนะฮะแต่มือที่ประคองเนี่ยเราต้องกดอยู่ตรงที่หน้าอกเราอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าให้ถอยผ่านท้ายออกนะครับก็ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ผมถ่ายให้ดูแบบใกล้ๆเลยเดี๋ยวมาดูจังหวะที่ผมพร้อมยิงนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะผมจะพยายามจับไกให้ต่ำที่สุดเอานิ้วเกี่ยวไกให้ต่ำที่สุดแล้วก็เหนี่ยวตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูการยิงกันเลยนะครับ5นัดครับ5นัด
โอ้วันนี้ผมถือว่ายิงได้ดีเลยทีเดียวนะครับวันนี้กลุ่มดีเลยมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกวันนะครับบอกไว้ก่อนครับยิงแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกันแต่ก็กลุ่มมันก็จะแคบๆนะครับก็คือเราถนัดแบบนี้ก็คืออันนี้ก็ฝากคลิปอันนี้ไว้ให้เพื่อนๆพิจารณานะครับเผื่อเพื่อนๆจะมีประโยชน์นะครับในการไปฝึกซ้อมแต่ต้องขอเรียนแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับว่าบางทีมันอาจจะไม่ตรงกับที่อาจารย์หรือท่านครูปืนเขาสอนกันนะครับเพราะนี้มันเป็นจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองเลยมาเล่าให้ฟังนะฮะยังไงก็ฝากรบกวนติดตามช่อง JX ชั้นกายไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ